ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Special Restart ในทุกค่ำคืนวันพุธหลังจากมีโควิดระบาดอย่างรุนแรงนะครับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยเราก็มีการปรับตัวเนี่ยมาใช้ Facebook Live นะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อทำให้ทุกๆคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงและเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวรวมถึงใครที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะติดตามรายการ Special Restartจาก Facebook Live นะครับของเราทุกๆวันพุธแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้หลายๆท่านเนี่ยก็เฝ้าติดตามมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อจะนำเสนอให้พวกเรานะครับทุกคนเนี่ยต้องการเนี่ยทั้งสุขภาพที่แข็งแรงหรือต้องการมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคุณสามารถได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับใครที่ณขณะนี้กำลังรับชมอยู่เนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะๆเลยครับเพื่อทำให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม Facebook เดียวกันจะได้มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลเนี่ยที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้เยอะๆได้รัวๆเลยครับทราบว่าในขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้เนี่ย174ท่านแล้วนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์เรากำลังจะสร้างนะครับสถิติเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ติดตามรายการ Special Restart เนี่ยถึงหลัก 1,000 คนทราบว่าในช่วง อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีจำนวนผู้ที่เข้ามาฟังอยู่ประมาณสัก800คนครับตอนนี้ต้องการอีกประมาณสัก200คนเราก็จะถึง 1,000 คนสำหรับช่วงเริ่มต้นในตอนนี้ก็เข้ามาแล้วประมาณสัก190ท่านด้วยกันตอนนี้อยากให้นะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปรัวๆเลยครับกดได้เต็มที่ใครจะส่งกำลังใจนะครับก็สามารถที่จะกดนะหัวใจส่งมาได้นะครับรัวๆเช่นเดียวกันผมจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับพวกเราเนี่ยในวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วผมไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยพาร์ทต่อจากผมไปในครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยจะมี CEO นพกิจนิธิเลิศวิจิตรเนี่ยได้มาร่วมสนทนาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทำให้พวกเราทุกคนที่ใครต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยช่วงเบรกหลัง1ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยติดตามชมให้ได้ครับสำหรับเรื่องราวนะครับของ Special Restart ในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องที่เป็นคุณค่าหลักของ Success Mall ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจมาผมเชื่อว่านะครับทุกๆคนเนี่ยต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่หรือไม่ครับถ้าใครที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำให้ดูอ่อนเยาว์ลงกว่าเดิมเพื่อที่จะมีอายุยืนยาวขอให้นะครับกดหัวใจนะครับมารัวๆได้เลยครับในขณะเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับ Facebook Live กับเราก็เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้277ท่านแล้วนะครับที่เข้ามาในห้องณขณะนี้เดี๋ยวตัวเลขก็คงจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเรานะครับตั้งเป้าว่าจะมีตัวเลขผู้ที่รับฟังใน Special Live ของเรานะครับในค่ำคืนนี้ 1,000 นะครับคนด้วยกันพูดถึงเนี่ยเรื่องราวของบริษัท Success Mall Being จำกัดมหาชนตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเราดำเนินธุรกิจด้วยการส่งมอบคุณค่าหลัก2เรื่องสำคัญเรื่องแรกนั่นก็คือในเรื่องของ wellness เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของ well-being ซึ่งเราก็ส่งมอบคุณค่าหลัก2เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีพูดถึงในเรื่องของ wellness ก็คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องการสิ่งนี้แน่นอนในขณะเดียวกันเราก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนต้องการอีกเช่นเดียวกันพูดถึงในเรื่องของ wellness เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นแพทย์จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือโรงพยาบาลศิริราชได้มีโอกาสออกไปนะครับใช้ทุนทำงานในต่างจังหวัดตรวจรักษาคนไข้ในต่างจังหวัดในพื้นที่กันดารเป็นเวลา3ปีแล้วก็กลับมาเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกครั้งนึงเรียนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอและก็จมูกซึ่งตลอดระยะเวลาการเรียน3ปีก็ได้มีโอกาสฝึกฝนตรวจรักษาคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านหูคอจมูกเมื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญจบออกไปแล้วก็ไปตรวจรักษาคนไข้ก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานะครับทั้งหมดรวมแล้วประมาณ20ปีเมื่อทำงานไปก็จะพบว่าคนไข้ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยไม่เคยลดน้อยลงเลยครับมีแต่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้ผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกก็ไม่ได้รักษาแต่ผู้ป่วยทางด้านหูคอจมูกเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งวันที่ผมต้องออก
ตรวจผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ป่วยปกติทั่วไปเช่นผู้ป่วยอายุรกรรมที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดผิดปกติป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นโรคไตหรือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งก็จะมีเข้ามานะครับให้ทำการรักษาอยู่ทุกวันผมอาทิตย์หนึ่งก็จะออกตรวจคนไข้อายุรกรรมเนี่ย1วันจะพบว่าคนไข้กลุ่มนี้ไม่เคยลดน้อยลงเลยครับมีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วพบว่าในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ดีจะมีจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นและพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้มักจะมีอายุประมาณสัก40กว่าก็เริ่มป่วยเป็นโรคเหล่านี้แล้วบางท่านอาจจะเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจจะเป็นไขมันในเลือดสูงก่อนหรืออาจจะมีภาวะอ้วนนำไปสู่การที่หลอดเลือดตีบแคบลงทำให้ความดันโลหิตเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนมีอาการปวดหัวพอมารับการตรวจจึงพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องทานยาตลอดนะครับแล้วพบว่าคนไข้กลุ่มนี้เวลารักษาไปเนี่ยกลุ่มที่ควบคุมความดันในเลือดได้ดีหรือดูแลในเรื่องของอาหารการกินดีกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงหรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูงเนี่ยน้อยแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเลยไม่ได้ออกกำลังกายหรือยังบริโภคอาหารมันๆหรือมีภาวะอ้วนอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตันและหัวใจวายรวมถึงบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเส้นโลหิตในสมองแตกหรือตีบนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งตัวอย่างอย่างนี้มีให้เห็นอยู่เสมอๆเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้วิธีในการที่จะป้องกันเพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคต่างๆเหล่านี้รวมถึงโรคเบาหวานก็ดีคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นเพราะโรคพวกนี้เป็นโรคที่มาแบบเงียบๆเมื่อเรารู้ตัวแล้วเช่นมีปัสสาวะบ่อยหรือเวลาเป็นแผลที่ไหนแล้วหายากพอไปตรวจคุณหมอก็ตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเมื่อเป็นโรคเบาหวานก็ต้องกินยาตลอดทั้งชีวิตคนที่คุมเบาหวานได้ดีก็สามารถที่จะทานยา1ชนิดวันละ1ครั้ง1เม็ดก็เอาอยู่แต่คนที่คุมเบาหวานได้ไม่ดีก็อาจจะต้องปรับเป็น2เวลา3เวลาเพิ่มยาเป็นจาก1ชนิดเป็น2ชนิดเป็น3ชนิดหรือบางท่านต้องฉีดฮอร์โมนอินซูลินเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดนี่คือตัวอย่างของคนไข้ที่ผมเห็นเป็นปกติตอนที่ผมตรวจรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยพอป่วยด้วยอายุ40พออายุ50เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้แล้วก็จะมีภาวะของโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นคนที่ป่วยโรคเบาหวานก็จะตามมาด้วยโรคความดันโลหิตสูงและสุดท้ายก็จะเป็นโรคไตตามมาจนบางท่านที่ทานยาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยในขณะเดียวกันต้องควบคุมตัวโรคด้วยและยาที่ทานเข้าไปก็มีผลเสียต่อร่างกายนะครับด้วยทำให้บางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของไตเสื่อมลงไตทำงานแย่ลงจนเป็นโรคไตวายก็ต้องไปทำการฟอกเลือดนะครับสัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งซึ่งถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่บนความเสี่ยงที่ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะป้องกันโรคเหล่านี้ได้พวกเราทุกคนเนี่ยเราสามารถถอดบทเรียนจากโควิด19ซึ่งกำลังระบาดอย่างรุนแรงขนาดนี้ทำไมเราถึงกลัวโควิดขนาดนี้ครับเพราะว่าเมื่อมีการติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อรุนแรงจนเป็นเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้หรือเราเองมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อนั้นไปสู่ผู้อื่นดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้อื่นหรือเราอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อมาแล้วเราไม่แสดงอาการเราก็ดูแลตนเองเพื่อไม่เอาเชื้อที่เราติดมาแล้วไปแพร่กระจายให้กับผู้อื่นดังนั้นเนี่ยณวันนี้ทั่วโลกเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดเป็นอย่างดีแต่เมื่อโควิด19ผ่านพ้นไปเนี่ยในเวลาอันไม่นานต่อจากนี้แต่โรคที่มีโอกาสทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงหรือทำให้เราเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังและเป็นเหตุที่ทำให้เราเสียชีวิตมันยังดำเนินอย่างต่อเนื่องและมันดำเนินมายาวนานแล้วด้วยซึ่งหลายคนหรือเรียกว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคเราจงใช้อุทาหรณ์จากการป้องกันโควิดเอามาเป็นบทเรียนสอนตัวเราว่าเราควรต้องป้องกัน
ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานซึ่งป้องกันได้โรคความดันโลหิตสูงเราป้องกันมันได้แน่นอนโรคหัวใจโรคเส้นโลหิตในสมองแตกตีบตันจนนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราป้องกันได้แน่นอนหรือเราสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้แน่นอนและเราสามารถป้องกันโรคไตวายได้เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะป้องกันโรคเหล่านี้เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุก่อนเช่นเดียวกับโควิดเรารู้ว่าสาเหตุของการเกิดโควิด19มันก็คือเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่าโคโรนาไวรัสตัวมันมีขนาดเล็กมากแต่มันมีโอกาสที่จะเรียกว่าแบ่งตัวเจริญเติบโตในร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อมันเจริญเติบโตถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเรียกว่าระยะฟักตัวมีปริมาณเชื้อที่มากเพียงพอบวกกับถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่อนแอสุดท้ายเราก็จะแสดงอาการของโรคนำไปสู่การที่ต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานแน่นอนครับว่าโรคเบาหวานมีที่มาที่ไปโรคความดันสูงโรคมะเร็งมีที่มาที่ไปดังนั้นผมถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าเหตุที่ทำให้เราป่วยเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอาหารการกินที่เราบริโภคเข้าสู่ร่างกายของเราครับคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้จะพบว่าเราชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเยอะมากเราไม่ได้มีโอกาสทานผักผลไม้ในปริมาณที่มากเพียงพอส่วนใหญ่แล้วเราตื่นเช้ามาเราก็มักจะทานฟาสต์ฟู้ดอาหารสะดวกนะครับที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนเช่นหมูย่างกับข้าวเหนียวหมูย่างกับข้าวเหนียวเราก็จะพบว่าเวลาแม่ค้าหรือพ่อค้าปิ้งหมูย่างไฟแรงมากเนื้อหมูก็อาจจะมีโอกาสไหม้บวกกับบางครั้งมีมันหมูเสียบเข้าไปด้วยมันหมูก็จะไหม้ก่อนเนื้อหมูก็จะมีสารก่อมะเร็งสารอนุมูลอิสระที่เมื่อเราทานเข้าสู่ร่างกายแล้วทานวัน2วันไม่เป็นไรมื้อ2มื้อไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทานทุกวี่ทุกวันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราถูกทำลายด้วยอนุมูลอิสระจนทำให้เซลล์นั้นมันกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งเซลล์เดียวนั้นเนี่ยถ้าร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็สามารถที่จะไปจับกินเจ้าเซลล์มะเร็งนั้นได้แต่ถ้าภูมิต้านทานในร่างกายของเราอ่อนแอไม่สามารถไปจับกินเจ้าเซลล์มะเร็งนั้นเซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายหลายปีให้หลังมันเป็นกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งจนเป็นก้อนมะเร็งเราก็จะเป็นโรคมะเร็งเวลาตรวจพบก็มักจะเป็นมะเร็งระยะที่3หรือมะเร็งระยะที่4ซึ่งแน่นอนครับว่าต้นเหตุมาจากอาหารปิ้งย่างๆที่เราทานหลายคนเนี่ยยังชอบทานปลาต้องโกทานกล้วยแขกทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการใช้น้ำมันที่ขาดคุณภาพทำให้ได้รับสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเราในปริมาณที่มากหรือคนไทยนิยมบริโภคข้าวเหนียวส้มตำซึ่งมักจะต้องทานกับไก่ย่างเสมอๆการทานกับไก่ย่างก็มีโอกาสที่จะได้รับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายของเราเมื่อเทียบกับไก่อบหรือไก่นึ่งตกตอนเย็นหลายท่านยังชอบไปบริโภคเนื้อย่างเกาหลีหรือหมูกระทะแน่นอนครับว่าการบริโภคในปริมาณเยอะๆแบบนั้นพอจ่ายแบบบุฟเฟ่แล้วก็ทานกันแบบเยอะมากมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการรับสารก่อมะเร็งสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเรานำไปสู่การที่ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเบาหวานรับไขมันเข้าสู่ร่างกายของเราสูงจนเกินไปจากการบริโภคเนื้อสัตว์ปิ้งย่างเหล่านี้ทำให้ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงก็จะตามไปด้วยเส้นหลอดเลือดหัวใจตีบเส้นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปดังนั้นสิ่งที่ผมจะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นั่นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคเหล่านี้จริงจังเพราะเมื่อป่วยแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราจะแย่ลงอย่างมากเลยการที่จะต้องไปหาคุณหมอในโรงพยาบาลทุกๆเดือนเพื่อรับยามาบริโภคและต้องบริโภคต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิตเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีแน่ดังนั้นใครที่วันนี้ยังไม่ได้รู้จักการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเสื่อมของร่างกายต่างๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ขอให้เรียนรู้กันให้เยอะๆและเอาแรงบันดาลใจจากการป้องกันเชื้อโควิดเป็นแรงบันดาลใจในการป้องกันโรคต่างๆ
ที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ขอให้เอาจริงกับมันครับร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมจะให้คำแนะนำในขณะนี้นั่นก็คือทุกวันนี้เนี่ยขอให้พวกเราทานผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นครับพยายามทานผักผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยผักผลไม้บางอย่างเนี่ยที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดบางครั้งอาจจะปนเปื้อนด้วยนะครับยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีที่ตกค้างเวลาซื้อมาแล้วอยากให้ทำความสะอาดด้วยการแช่น้ำในระยะเวลาที่นานพอในขณะเดียวกันเวลาทำอาหารก็ขอให้ปรุงสุกให้พอดีที่ยังได้วิตามินอยู่ผักบางชนิดเนี่ยถ้าเราทานขณะที่ทานสดก็จะได้วิตามินที่มากกว่าขณะที่ปรุงสุกเพราะการปรุงสุกก็จะเสียคุณค่าวิตามินไปขอให้บริโภคผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันดื่มน้ำให้เพิ่มมากขึ้นน้ำดื่มที่ดีเนี่ยควรที่จะเป็นน้ำดื่มที่สะอาดน้ำดื่มที่มีโมเลกุลเล็กน้ำดื่มที่มีเกลือแร่และเป็นน้ำดื่มที่เป็นด่างอ่อนๆเพราะว่าร่างกายของเราเวลามีการเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นก็จะทำให้ร่างกายของเรามีภาวะความเป็นกรดสูงขึ้นดังนั้นการดื่มน้ำด่างก็จะช่วยทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเมื่อเทียบกับร่างกายของเราที่อยู่ในภาวะเป็นกรดและภาวะเป็นกรดนั้นก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคมะเร็งในภายหลังดังนั้นควรดื่มน้ำให้เยอะๆให้ได้ปริมาณมากๆวันละ 2-3 ลิตรต่อวันเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงในขณะเดียวกันบริโภคเนื้อสัตว์ให้ลดน้อยลงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ปิ้งย่างดมควันแล้วก็ทอดทานให้ลดน้อยลงถ้าเราปรับพฤติกรรมอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและเรามีอายุยืนยาวขึ้นได้ขอให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ว่าการป้องกันโรคดีกว่าการรักษาโรคอย่างแน่นอนเพราะขณะที่ผมตรวจรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลคนไข้ไม่เคยลดน้อยลงเลยครับเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับทุกปีทุกปีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วนั้นน่ะต้องทำการรักษากันตลอดทั้งชีวิตคนป่วยใหม่ก็เพิ่มขึ้นคนเก่าก็ยังรักษาอยู่ตลอดดังนั้นมันจึงเพิ่มจำนวนทำยังไงถึงจะทำให้เราปลอดภัยผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าทานผักผลไม้เยอะขึ้นดื่มน้ำเยอะขึ้นและที่สำคัญนะครับอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเอาล่ะอาจจะไปเดินก็ได้ไปวิ่งก็ได้สะบัดแขนสะบัดขานะครับแล้วแต่สรีระของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนในการเลือกออกกำลังกายเลือกเล่นกีฬาบางชนิดที่เหมาะสมกับร่างกายของเราซึ่งใครที่ปฏิบัติอย่างนี้ได้แน่นอนครับว่าเราก็จะดูอ่อนเยาว์ลงสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเวลาไปงานเลี้ยงรุ่นเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราดูอ่อนเยาว์กว่าเพื่อนร่วมรุ่นแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติไม่ได้ซึ่งมีส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะทุกวันนี้ยังดื่มน้ำน้อยอยู่ยังไม่ได้ออกกำลังกายในขณะเดียวกันทานผักผลไม้น้อยและยังชอบบริโภคเนื้อสัตว์ปิ้งย่างลมควันทอดอีกกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อป่วยแล้วสุดท้ายจะต้องรับการรักษากันตลอดทั้งชีวิตดังนั้นคุณค่าหลักของบริษัทซักเซมอลบีอิงจำกัดมหาชนของเราผมจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพซึ่งในขณะนี้เรามีอยู่ทั้งหมด24รายการด้วยกันที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเวลาเราป่วยเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นอวัยวะต่างๆมันก็ป่วยตามไปด้วยเช่นตาฝ้าฟางลงอาจจะมีปัญหาเรื่องกระจกตาหรือจอรับภาพซึ่งมันเสื่อมลงเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบำรุงสายตาอายุเพิ่มมากขึ้นบางครั้งมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลเซียมทำให้กระดูกผุกระดูกพรุนหรือข้อต่อต่างๆทำงานได้ไม่เป็นปกติข้อเข่าต่างๆทำงานได้ไม่เป็นปกติเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลข้อช่วยดูแลในเรื่องของการเสริมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายของเราบางครั้งใครมีปัญหาในเรื่องของความจำที่มันเสื่อมลงอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อนประสาทต่างๆในสมองของเราเนี่ยมันลดน้อยลงทำให้ความกระฉับกระเฉงหรือความคิดความอ่านต่างๆมันลดน้อยลงเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของสมองในช่วงโควิดระบาดแบบนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เสริมภูมิต้านทานจากภายในร่างกายของเราที่ผ่านมาเราจะพบว่า
คนส่วนใหญ่สอนในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกร่างกายทั้งในเรื่องของการใส่แมสการใช้แอลกอฮอล์สเปรย์หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือแต่การป้องกันโดยการทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันณวันนี้ซักเซมอลของเราเราก็มีผลิตภัณฑ์อย่างไฟต้าพลิกถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่เราเรียกว่านูทริกแมทริกโดยที่ผลิตภัณฑ์รายการนี้นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนำมาบรรจุในโรงงานผลิตของเราไฟต้าพลิกนี้สามารถที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้โดยที่มีส่วนประกอบหลักๆนะครับชื่อว่าซันโฟลาเฟนที่เป็นสารสกัดจากบล็อกโคลีสามารถที่จะกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวของเราได้โดยเฉพาะ natural killer cell หรือการเพิ่มมูกสารคัดหลั่งต่างๆเพื่อเป็นตัวที่ขจัดเชื้อโรคต่างๆทั้งเชื้อโควิดที่เวลาสัมผัสกับเยื่อบุจมูกของเรามีโอกาสนะครับที่จะถูกนะครับเยื่อมุกต่างๆเหล่านี้สกัดกั้นไว้เป็นชั้นแรกผลิตภัณฑ์นี้ในอเมริกาในขณะนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์พบว่าที่อเมริกาตอนนี้ขาดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่กลัวโควิดเนี่ยซื้อมาทานกันนี่คือผลิตภัณฑ์ไฟต้าพลิกร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าวิซ่าพลิกเป็นวิตามินรวมหลายๆอย่างที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของร่างกายของเราเสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงเราก็สามารถทานควบคู่กันได้นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันโควิดและจำหน่ายนะครับได้จำนวนมากในช่วงที่โควิดมีการระบาด ทั้งในอเมริกาและก็ในประเทศไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยรายการนี้ที่ผมทานเป็นประจำร่วมกับอีก2รายการที่ผมทานเป็นประจำเช่นเดียวกันนั่นก็คือนูทิก้านูทิก้ามีสารหลายอย่างที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงทั้งส่วนที่เราเรียกว่าโพลีซัคคารายที่ได้มาจากเบต้ากลูแคนหรือมาจากเห็ดลิ้นจือก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้รวมถึงอีกหนึ่งรายการนะครับที่แนะนำอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าน้ำว่านหางจระเข้สามารถที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราได้เวลาเราติดเชื้อโควิดเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเรามันจะเกิดปฏิกิริยาอักเสบเกิดขึ้นเวลามีเชื้อโรคเกิดขึ้นร่างกายของเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อพยายามที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคระหว่างที่ต่อสู้กันเนี่ยบริเวณนั้นอาจจะมีอาการบวมแดงร้อนเกิดขึ้นเกิดเป็นปฏิกิริยาอักเสบดังนั้นคนที่ติดเชื้อโควิดเวลามีการอักเสบก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้ขึ้นสูงพอเชื้อลงไปในหลอดลมหรือไปในปอดปอดก็จะเกิดการอักเสบดังนั้นว่านหางจระเข้ขวดนี้ถือว่าสามารถที่จะช่วยลดปฏิกิริยาอักเสบในร่างกายของเราได้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นการอักเสบลดน้อยลงหมายถึงว่าเราแข็งแรงขึ้นบวกกับสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้ด้วยนี่คือผลิตภัณฑ์4รายการที่ใช้ในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานในร่างกายของเราในการต่อสู้กับเชื้อโควิดดังนั้นเนี่ยใครที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะส่งมอบคุณค่าเพื่อทำให้ผู้คนรู้ว่าเราสามารถที่จะเสริมภูมิกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากภายในได้นี่คือคุณค่าที่ Success Mall ส่งมอบเพื่อทำให้ผู้คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินมาถึงวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลสุขภาพแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนตัวเช่นยาสีฟันครีมอาบน้ำแชมพูโลออนเรามีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำยาล้างจานซักผ้าปรับผ้านุ่มเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวพรรณทำให้ผิวพรรณของเราขาวสดใสขึ้นริ้วรอยต่างๆลดน้อยลงไปรวมถึงมีผลิตภัณฑ์ชุดสีสันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีคือเรามีเครื่องทำน้ำแร่ที่เป็นน้ำโมเลกุลเล็กน้ำด่างแล้วก็มีเกลือแร่อยู่พร้อมนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ซัสมอลพัฒนาโดยมีแนวคิดว่าต้องเป็นสินค้าที่เป็นพรีเมียมเกรดเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงเกินไปเพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่แข็งแรงเพราะเราต้องการส่งมอบคุณค่าหลักเพื่อทำให้ผู้คนมีเวลเนสนั่นก็คือมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงทุกวันนี้ผมทานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งหมด
9รายการด้วยกันผมทานผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วพบว่าร่างกายผมแข็งแรงเมื่อเทียบกับก่อนทานเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถที่จะฟื้นฟูดูแลร่างกายของเราบางรายการดูแลเรื่องสายตาดูแลเรื่องสมองดูแลเรื่องหลอดเลือดการปรับสมดุลไขมันในเลือดสามารถที่จะลดการอักเสบเสริมภูมิต้านทานหรือเป็นโปรตีนที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันและผลิตภัณฑ์นะครับอีกหนึ่งรายการที่เป็นความภาคภูมิใจของเรานั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่า SOD นะครับผลิตภัณฑ์ SOD ในขณะนี้ถือว่าเป็น SOD มอหรือมากกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์รายการนี้สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือสามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเท่ากับเพิ่มความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้โดยที่ผลิตภัณฑ์ SOD More ผลิตภัณฑ์รายการนี้ผลิตจากพืชผักผลไม้ถึง125รายการด้วยกันที่เก็บมาจาก4ฤดูเพราะพืชบางรายการจะต้องเก็บเกี่ยวในฤดูนั้นเช่นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนแล้วมานะครับใช้โปรเซสในการผลิตถึง180วันด้วยกันมันไม่เหมือนน้ำผลไม้บางเรียกว่าบางชนิดที่ไปบีบคั้นเอาน้ำผลไม้ออกมาแล้วบรรจุขวดขายแต่ SOD More เนี่ยต้องผ่านโปรเซสทั้งหมด180วันด้วยกันและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถพูดได้ว่ามีค่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในโลกนั่นหมายความว่าสามารถที่จะจัดการสิ่งแปลกปลอมอนุมูลอิสระจากการบริโภคอาหารต่างๆอาหารปิ้งย่างต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเราที่พร้อมทำอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายของเราเมื่อเราได้ SOD More นะครับ SOD More ก็จะเข้าสู่ในร่างกายของเราสามารถที่จะขจัดเจ้าสารพิษออกจากร่างกายของเราได้ SOD More ตัวส่วนที่อยู่ในนี้มันคือเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสซึ่งถือว่าเป็นเอนไซม์ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้หลายท่านทราบดีถึงสารต้านอนุมูลอิสระเพราะมีความรู้เดิมเช่นวิตามินซีวิตามินอีกูต้าไทโอนคาร์โบนอยด์คาร์โรทีนอยด์โคเอนไซม์คิวเทนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและเปรียบเทียบกับ SOD เป็นอย่างไรครับเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เราเรียกว่า secondarySecondary คือระดับ2แต่สารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นระดับ1หรือมีความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากกว่าจะต้องเป็นเอนไซม์เท่านั้นซึ่งก็จะมีเอนไซม์อยู่3ชนิดด้วยกันนั่นก็คือกูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสแล้วก็เอนไซม์คาตาลิสและเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสเนี่ยถือว่าเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดในการกำจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายของเราถือว่าเป็นเอนไซม์ที่เป็นโปรแอคทีฟนั่นหมายถึงว่าเป็นเอนไซม์ที่พร้อมออกไปต่อสู้กับอนุมูลอิสระทุกที่อยู่ในร่างกายของเราและด้วยความที่มีเอนไซม์ SOD อยู่เยอะจึงมีค่า SOD ที่สูงในขณะเดียวกันมีค่า ORAC คือความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกเท่ากับว่าเมื่อเราบริโภค SOD ไปเวลาเราไปบริโภคเนื้อสัตว์ของปิ้งย่างต่างๆที่พร้อมทำอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายของเราSOD ก็จะคอยปกป้องเซลล์ต่างๆเหล่านั้นทำให้สารพิษสารอนุมูลอิสระไม่สามารถทำอันตรายต่อเซลล์ของเราทำให้เซลล์แข็งแรงอวัยวะในร่างกายของเราแข็งแรงร่างกายของเราแข็งแรงสามารถดูจากผิวพรรณภายนอกสำหรับคนที่ดื่ม SOD กับคนที่ไม่ได้ดื่มคนที่ดื่มเป็นไงครับผิวพรรณก็จะสดใสฝ้ากระต่างๆจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานเมื่อเราดูอ่อนเยาว์ขึ้นจากการบริโภคเป็นระยะเวลา1เราจะพบว่าเวลาเราไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานสังสรรค์เราจะดูอ่อนเยาว์กว่าเพื่อนร่วมรุ่นอย่างแน่นอนครับนี่คือคุณค่าซีซันมอส่งมอบมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาและเรายังไม่หยุดนิ่งในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่สูงเพื่อทำให้ทุกคนสามารถซื้อบริโภคซ้ำอย่างต่อเนื่องนี่คือคุณค่าที่ซีซันมอส่งมอบเพื่อทำใ
ชุมชนของเราหรือสังคมของเราเต็มไปด้วยผู้คนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและด้วยความที่ผมเป็นแพทย์ตรงนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ใหญ่มากเพราะจากเดิมเป็นแพทย์ที่ทำการรักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลเรียกว่าเป็นการรักษาคนไข้ที่ปลายเหตุวันนี้ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้เราป่วยเป็นโรคและผมก็ได้ส่งมอบคุณค่าเพื่อทำให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพื่อทำให้ไม่ป่วยเป็นโรคต่างๆและผมก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อทำให้พวกเราทุกคนมีโอกาสที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง